ับผมอาจารย์นดำแบรดชอนะครับอะไรเอ่ยเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นเหงาหงอยเฉลยครับการซื้อหวยนั่นเองครับถามกันหน่อยครับได้โดนหวยกินกันหรือเปล่าครับเนี่ย Did the lottery take your money ไม่เป็นไรนะสู้ๆ มีเรื่องราวหนึ่งที่ต้องทำให้คุณอิจฉาแน่ๆนะครับเพราะคนอย่างเราๆนั้นมีแต่ถูกกินแล้วถูกกินอีกแต่หนุ่ม Bruce Rosa ชาวอเมริกันคนนี้กลับถูกหวยแล้วถูกหวยอีกครับเขาถูกรางวัล $100,000ถึง2ปีซ้อนกันเลยทีเดียวนะครับ He won $100,000 two years in a row ซึ่ง in a row แปลว่าติดต่อกันนั่นเองครับเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเขาถูกลอตเตอรี่ Cash 5และได้รางวัลมากถึง3ล้านบาทมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาก็ได้ถูกอีกครั้ง wow. ด้วยรางวัลเท่าเดิมนะครับอะไรจะโชคดีขนาดนั้น How lucky can you get ซึ่งคำว่า lucky แน่นอนแปลว่าโชคดีนะครับหรือจะใช้คำว่า good luckแต่ฝรั่งไม่ได้ใช้ในการลานะครับยกเว้นแต่ว่าเขากำลังจะขอให้คุณโชคดีกับอะไรที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นขอให้โชคดีกับการสอบก็คือ good luck on your testแบบนี้เป็นต้นครับแล้วคุณบรูซโชคดีขนาดไหนครับก็เลขที่เขาถูกนั้นเป็นเลขที่เกือบจะเหมือนเดิมแค่ลบหนึ่งจากทุกตัวเลขยกเว้นตัวสุดท้ายก็คือ33ครับก็ยังคงไว้เหมือนเดิมในตอนที่ประกาศรางวัลเขาก็ไม่ได้ลุกไปตรวจใบหวยทันทีเพราะคิดว่าคงไม่ได้หรอกไม่มีทางที่จะได้2ปีติดกันแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาถูกอีกแล้วจำไว้นะเลข33ครับ33สำหรับงวดหน้านะ Don't forget33 for next time. วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ